ทุกๆสัปดาห์ที่เมืองคาวาซากิประเทศญี่ปุ่นจะมีอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งมารวมตัวกันเพื่อช่วยกันเก็บกวาดขยะตามท้องถนนแต่หากไล่เก็บไปเรื่อยๆอาจจะเปลืองทั้งแรงและเวลานายฟูจิโยคูจิมะผู้ริเริ่มโครงการนี้ได้พัฒนาระบบขยะไฮเทคหรือแผนที่ขยะขึ้นโดยก่อนอาสาสมัครจะออกเดินทางรอบเมืองเพื่อจัดการกับขยะของเสียเหล่านี้จะต้องดูแผนที่ไฮเทคที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเสียก่อนซึ่งพัฒนาขึ้นมาจากการใช้โทรศัพท์มือถือเดินถ่ายภาพรอบเมืองเสียก่อนแล้วจึงแยกประเภทและกับปริมาณของขยะเหล่านั้นโดยจะแสดงภาพผ่านจอคอมพิวเตอร์เพียงเท่านั้นอาสาสมัครทุกคนก็สามารถตัดสินใจเลือกถุงใส่ขยะก่อนออกปฏิบัติการเพื่อสังคมได้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไมญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศที่มีขยะตามท้องถนนน้อยมาก